ข่าวโดยสำนักข่าว INN13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติด7 วันอันตรายกรมการศาสนาจัดเตรียมพื้นที่ทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่บรรยากาศที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่เป็นพื้นที่ในการประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่2562ซึ่งการเตรียมการในการจัดงานครั้งนี้เป็นหน้าที่ของกรมศาสนาร่วมกับวัดนายโรงเขตบางกอกน้อยจะเตรียมพื้นที่ในการสวดมนต์และเต็นท์ที่นั่งของข้าราชการและแขกผู้มีเกียรตินอกจากนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงได้มีการจัดพื้นที่ให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้พระราชทานให้กับกรมศาสนาเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีการแจกจ่ายดอกไม้ธูปเทียนจากวัดนายโรงให้กับประชาชนที่ต้องการสักการะด้วยทั้งนี้ที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีสวดมนต์ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาและสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลา 23 นาฬิกาเป็นต้นไปและในช่วงเช้าของวันที่1มกราคม2562จะมีพิธีทำบุญตักบาตรในเวลา 6 นาฬิกาเพื่อเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ในการทำสิ่งที่ดีและเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยจับกลุ่มผู้กระทำความผิดจราจรแล้วกว่า 1.7 แสนรายขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับดูแลการจัดงานเคาดาวขณะยอดฝากบ้านกับตำรวจมีจำนวนกว่า 9,507 หลังพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเทศกาลปีใหม่2562ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จะกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตาม10ข้อหลักที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญคือขับรถขณะเมาสุราขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นต้นโดยทำการจับกุมไปแล้วกว่า 177,400 รายรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวต่ออีกว่าตลอด4วันที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ใจจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอใจกับผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ดังจะเห็นได้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสำหรับโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ระหว่างวันที่24ถึง31ธันวาคมนี้ขณะนี้มีประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจทั่วประเทศกว่า 9,507 หลังโดยมีผู้ที่ประสงค์จะร่วมโครงการสามารถยื่นแบบฟอร์มตามที่กำหนดได้ตามสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านตลอด24ชั่วโมงสลดเกิดเหตุไฟไหม้แฟลตเอื้ออาทรจังหวัดนนทบุรีหญิงวัย58ปีเสียชีวิตภายในห้องพักคาดจุดไฟเผาตัวเองพบป่วยซึมเศร้าพันตำรวจเอกวัชรินทร์เมืองทิพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยกับสำนักข่าว NN ว่ากลางดึกที่ผ่านมารับแจ้งเหตุไฟไหม้แฟลตเอื้ออาทรภายในซอยวัดพระยาเงินมีผู้เสียชีวิต1รายทางเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทีมแพทย์และพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุเป็นห้องพักชั้น5แฟลตเอื้ออาทรพบห้องถูกล็อกจากด้านในตรวจสอบภายในห้องประตูหน้าต่างปิดล็อกพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1รายทราบชื่อนางจันทราพรดวงดาวอายุ58ปีชาวจังหวัดยโสธรนอนหงายเสียชีวิตภายในห้องแพทย์ชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายคาดว่าสำลักควันเสียชีวิตตรวจสอบภายในห้องพักพบผ้าชุบน้ำมันถูกจุดไฟคาดว่าเป็นสาเหตุให้เพลิงลุกลามไปยังแอร์ทีวีและสิ่งของภายในห้องแต่ไม่ลุกลามไปยังห้องอื่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายมาเช่าห้องดังกล่าวอยู่กับสามี2คนไม่มีลูกและไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรชาวบ้านระแวกดังกล่าวกล่าวว่าปกติผู้ตายจะเป็นคนเงียบๆค่อนข้างเก็บตัวและมีภาวะซึมเศร้าบ่อยๆเบื้องต้นตำรวจจึงสันนิษฐานว่าผู้ตายต้องการจุดไฟทำร้ายตัวเองแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนสูตรอีกครั้งพร้อมสอบปากคำพยานรวมถึงสามีผู้ตายและเก็บหลักฐานภายในห้องเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะสำ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN